ตั้มครับวันนี้ผมจะมาส่งหน้าจอมือถือของเราซุปตาคุณตั้งหน้าจอมือถือเป็นรูปอะไรครับผมเป็นตัวผมและลูกชายผมไหนดูซิหลายคนไม่รู้ว่าผมมีลูกแล้วต้องดูซิทำไมถึงเป็นรูปนี้มันน่ารักอ่ะพอผมหันมาดูหน้ามันแล้วผมรู้สึกผมยิ้มอ่ะผมตลกอ่ะผมได้ยิ้มอ่ะเปิดมาเห็นแล้วแบบแล้วปกติเป็นคนเปลี่ยนหน้าจอมือถือบ่อยไหมไม่บ่อยอันนี้นานเลยแล้วผมตัดภาพไปคนอื่นเขานะเป็นแบบโอ้โหมูกันสุดเรียกว่าภาพนี้ทำให้คุณตั้มหายเหนื่อยแล้วก็แบบว่าหายคิดถึงลูกๆใช่ครับบางทีเราทำงานมาอย่างเงี้ยเราเปิดจอมาแล้วแบบเห็นหน้ามันแล้วยิ้มได้ยิ้มเลยครับ